สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอแนะนำท่าการบริหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาเจ็บเข่านะครับ In this video I'd like to suggest some of the exercises for those with injured knees อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผมเองเพราะว่าผมตีเทนนิสค่อนข้างหนักนะครับแล้วพอบ่อยๆเข้าเนี่ยเข่าโดยเฉพาะเข่าซ้ายจะเกิดอาการหลวมๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเจ็บขึ้นมานะครับแล้วผมก็ใช้ท่าการบริหารนี้ในการรักษาตัวเองแล้วสุดท้ายมันก็ได้ผลก็เลยอยากจะมาแนะนำนะ It's my personal experience that I found from playing tennis too hard and I injured my knees and I use these exercises to heal myself and I find it useful and I would like to share it here so วิธีที่จะทำให้อาการเจ็บน้อยลงก็คือเราต้องทำให้หัวเข่าเรายืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นคือหัวเข่าเองจะทำให้มันแข็งแรงเนี่ยมันตรงหัวเข่าแทบจะไม่ค่อยมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถทำให้กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อข้างล่างนะคือบริเวณรอบๆหัวเข่าเนี่ยถ้ามันแข็งแรงขึ้นแล้วตัวหัวเข่าเองยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยอาการเจ็บมันก็จะน้อยลงแล้วหัวเข่าเราก็จะแข็งแรงขึ้นSo the basic idea is to increase the elasticity of your knees and also to strengthen the muscle around the knee. แบบฝึกหัดชุดแรกนะครับแบบฝึกหัดจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่าควรจะทำเป็นชุดนะครับเป็นรูทีนไปแล้วก็วนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดยังทำได้นะครับ So there are three sets ofExercises that you can do it over and over if you feel like it. อันแรกก็คือเราจะยืนทิ้งเข่าลงไปนะครับสมมติว่าเราเจ็บเข่าขวาเป็นต้นนะครับเราก็จะยืนเอาเข่าขวาทิ้งลงกับพื้นนะครับยืนเท่าที่ยืนได้นะครับถ้ายืนต่ำขนาดนี้ไม่ได้ก็ยืนสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้ายืนต่ำได้เนี่ยยืนทิ้งหัวเข่าลงไปแล้วก็ให้ต้นขาประมาณทิ้งดิ่งลงไปที่พื้นนะครับแล้วเราก็ค่อยๆย่อตัวลงไปอย่าให้หัวเข่าสัมผัสพื้นนะครับค่อยๆย่อจนรู้สึกกล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงนะกล้ามเนื้อขาด้านล่างนี่ตึงแล้วเราค่อยๆหย่อนตัวลงไปทิ้งน้ําหนักตัวใช้หลักการของไทจีนะครับในการซิงในการจมน้ําหนักตัวลงไปแล้วก็แขวนกระดูกท้ายทอยขึ้นนะครับ so you starting by dropping your knee for example in this case if youhave the injury on your right knee so you drop your right knee down it doesn't have to be this low can be a little bit higher and you can also do the same exercise but if you can try to go lower and you just drop your injured knee down slowly until you feel the tension on the quadricep you use the tai chi principle bydropping your tailbone, suspend your rear crown, and just sink your weight down. And come up, sink your weight down, and then pull up, sink your weight down, and pull up. เราจมน้ำหนักตัวลงนะครับแล้วก็ถูกดึงขึ้นมาจมน้ำหนักตัวลงถูกดึงขึ้นมาครับเราบริหารกล้ามเนื้อต้นขาขวาทำไปสัก20ครั้งนะครับ20ครั้งถึง30ครั้งทำพยายามนับแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวเราค่อยๆหยุด so you go you sink and then you rise you sink you rise about 10 times 20 or 30 depends on your tolerance level your strength level just keep doing this up and down until you feel nice and warm in yourquadricep but the key thing is that you don't think about your using your leg you're thinking just about sinking your weight down อย่าคิดถึงขานะครับให้คิดถึงว่าเราจมน้ําหนักตัวลงไปจมน้ําหนักตัวแล้วพอตอนขึ้นปุ๊บกระดูกดึงขึ้นไปจมลงถูกดึงขึ้นจมลงถึงขึ้น so we sink and you're being pulled up sink pull up all right until you feelpretty tired on this foot then you can switch to the other foot because it's always a good idea even though you only injured in one knee but it's always a good idea to as a prevention measure to do the other side as well ต่อให้เราเจ็บเข่าแค่ข้างเดียวนะครับแต่เราควรจะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเพื่อให้มันบาลานซ์แล้วก็เป็นการป้องกัน
การเจ็บเข่าอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าท่าลักษณะนี้จะเป็นการทำให้หัวเข่ายืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อหัวเข่ายืดหยุ่นมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นโอกาสที่จะบาดเจ็บก็จะน้อยลงนะ so you as a prevention measure you it's always a good idea to strengthen the uninjured knee and increase the elasticity of that knee as well so just drop down make sure it doesn't touch the floor and then you pull up sink down pull up จมน้ำหนักตัวลงนะครับจมน้ำหนักตัวลงแล้วก็ดึงขึ้นดึงไทยทอยขึ้นจมน้ำหนักตัวลงดึงไทยทอยขึ้นหลักการไทจีนะครับเหมือนเรากำลังลำท่าไทจีอยู่นะครับเราดึงกระดูกศีรษะลงแขวนนี้ไว้ตลอดเพราะนั้นกระดูกสันหลังจะยืดตลอดนะ so you it's like you doing the tai chi form you always stretch your spine you drop your tailbone suspend your rear crown and then you pull up down เข่าไม่สัมผัสพื้นนะครับลงต่ำที่สุดเท่าที่จะลงได้ลงต่ำที่สุดเท่าที่จะลงได้ถ้าสมมติคุณลงต่ำไม่ได้ก็ทำสูงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าต่ำได้ที่เราสามารถก้าวขาอย่างนี้ได้ทุกคนก็ควรจะก้าวได้อยู่แล้วประมาณนี้เพราะถ้าไม่งั้นก็คงจะเดินไม่ได้นะแล้วเราก็ย่อนิดๆก็ยังดีที่สำคัญนะครับโฟกัสที่เข่าหลังนะครับที่เข่าหลังนะครับไม่ใช่ไปที่เข่าหน้าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ so you focus on your back knee not the front knee like this because if you bend like this you're gonna hurt the front knee because your front knee is protruding beyond the toe and that's not good for the front knee so front knee always stay behind the front toe เข่าหน้านะครับจะต้องอยู่ข้างหลังนิ้วโป้งหน้าเสมอถ้าเลยไปแบบนี้แล้วคุณไปย่อแบบนี้เข่าหน้าจะเสียเอานะครับเพราะนั้นเข่าหน้าดึงมาข้างหลังเยอะๆเราเน้นที่เข่าหลังเน้นที่เข่าหลังย่อลงนะครับเน้นที่เข่าหลังยกส้นเท้าหลังขึ้นเน้นที่เข่าหลังเบาๆนะครับอย่าไปกระแทกแบบนี้นะ so you don't bounce you just sink raise ครับ but it'll be easier actually if you can stand a little bit lowerจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดยืนต่ำลงได้แล้วก็ทิ้งหมัดตัวลงไปแล้วก็จมแล้วก็ดึงขึ้นจมลอยขึ้นจมลอยขึ้นครับถ้าเกิดในท่าเดียวกันจะบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนไปด้วยก็ใช้วิธีกางแขนเอาก็ได้หรือไม่ก็ยกแขนขึ้นก็ได้ยกแขนขึ้นก็ได้นะเป็นการหรือไม่ชูแขนไปด้านหน้าก็ได้ให้แขนมันลอยไว้ครับ so if you also want to work on your shoulder you can also alwaysraise your arm either like this or like that or like this so you can work at multiple part of the body at the same time but that's optional แต่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ขึ้นลงช้าๆเหมือนเดิมนะครับประมาณ20ครั้ง30ครั้งนะขึ้นอยู่ว่าเราทำได้สูงสุดแค่ไหนนะ so the same here about 20-30 times depending on how much you can do it once you feel nice and warm and quite tired on this thighslowly come up then it's important to stretch so to do the first round of stretching you just if you can just bring the foot up and with two hands grabbing the foot and pulling the toe to your back ถ้าทําได้นะครับยืนแล้วก็ใช้มือจับที่ปลายเท้านะครับแล้วก็ดึงปลายเท้ามาแตะที่หลังเพื่อยืดหน้าขาตรงนี้นะครับยืนหน้าขาแต่ถ้าเกิดยืนแบบนี้ไม่ได้ใช้มือประคองผนังไว้ก็ได้นะครับมือประคองผนังไว้เช่นสมมุติว่าถ้าเรายืนนี้ไม่ได้เราก็มือประคองผนังไว้ข้างนึงจับแล้วก็ดึงมาก็ได้ครับ so if you cannot do like this if you cannot stand on one leg you can also use the wall and use the other hand to pull the leg but you don't rely too much on the wall like this right just touch the wallUntil you feel like, okay, I have the balance now, so I can let go of the hands. And then, once you can do this, you can use the other hand. นะเวลาเราจับกำแพงเราอย่าพึ่งกำแพงมากเกินไปจนแบบเราต้องรู้สึกเกาะกำแพงตลอดนะพยายามรักษาตัวให้สมดุลไว้นะครับจนกำแพงแค่แตะๆไว้เถอะแตะๆไว้นิดหน่อยนะครับให้รู้สึกว่ามันได้บาลานซ์โอเคพอได้บาลานซ์แล้วเราก็ปล่อยมือปุ๊บใช้อีกมือหนึ่งเกาะแล้วก็ดึงเข้ามาโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกข้างหนึ่ง so you do the same for the other side if you cannot bring your leg and stand stable
Like this, you can always rely on something, touch, and then just slowly let go until you find your balance, and if you can, just pull. And also the supporting leg has to bend slightly, always, never lock your knees, like this. ขาที่ยืนอยู่จะต้องไม่ตึงนะครับจะต้องไม่มีจังหวะไหนตึงเด็ดขาดเหมือนในท่าจีเลยนะครับพอถ้าตึงปุ๊บเนี่ยโอกาสเข่าเสียเยอะมากนะครับเพราะนั้นต้องย่อนิดหนึ่งย่อนิดหนึ่งแค่รู้สึกว่าเราบาลานซ์ได้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามายืดออกขึ้นยืดออกขึ้นดึงเข้ามาดึงให้ปลายเท้าไปที่หลังนะครับเพื่อยืดหน้าขาตรงนี้โอเค that's the first set อันนั้นคือเซตแรกนะครับต่อไปเซตที่2ก็คือเป็นการยืดเฉยๆนะเราใช้หลักการไทจีเหมือนเดิมนะครับเราสมมุติด้านหน้าด้านนี้นะครับเรายืนเท้าที่ยืนอยู่สมมุติเป็นเท้าขวาปลายเท้า45องศาของด้านข้างนะครับแล้วก็เท้าซ้ายปล่อยให้ลอยขึ้นมาแล้วก็เท้าที่ยืนอยู่เนี่ยย่อลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเราค่อยๆจมน้ำหนักตัวลงจนรู้สึกว่าโอเคประมาณนี้แหละตึงแล้วนะเราก็ค้างไว้แบบนี้ครับเริ่มที่ประมาณ1นาทีก่อนนะมือเนี่ยมือนี้จะทิ้งไว้ตรงเฉยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะถือโอกาสฝึกไทจีไปด้วยเนี่ยเราก็ลอยแขนไว้ข้างหน้ามือหนึ่งหงายขึ้นมือหนึ่งคว่ำลงลอยแขนไว้ข้างหน้าเป็นการแล้วก็จมหัวไหล่ลงครับเป็นการฝึกเส้นเอ็นของแขนไปในท่าเดียวกันเพราะไหนๆเราเสียเวลายืนแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ถือโอกาสฝึกแขนไปด้วยแล้วกัน so this second exercise is you stand on one leg in this case on the right and the foot is 45 degree on the side and you float the other leg just float the other leg and bend the supported leg as low as you can and sink your weight down the tailbone down straight down suspend your rear crown as usual you can just drop your hands like this or if you want to train tai chi at the same time you can float your arms up one palms up the other palms down and shoulder down and just float let the arm float like this to train your fascia on in the arm as well so you keep this position starting from 1 minute first to see if you can hold itjust drop your tailbone down ทิ้งกระดูกก้นกบลงตรงๆนะครับแขวนกระดูกไทยทอยขึ้นทุกอย่างเหมือนท่ารำไทจีเลยครับแต่ว่าเราค้างไว้เฉยๆแค่นั้นเองค้างไว้นะครับเป็นการอันนี้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นในเฟเชียด้วยเพราะว่าจากการที่เราทิ้งกระดูกก้นกบแล้วก็แขวนกระดูกไทยทอยนะครับ so at the same time we're building the quad muscle and also you connect the fascia you train your body to connect the fascia system by dropping your tailbone and suspend your rear crown and float the arm float the legs float the front leg float the arms ปล่อยให้ขาหน้าลอยนะครับแล้วก็แขนก็ลอยไว้สมมติว่าถึง1นาทีแล้วโอเคแล้วค่อยๆลงโอเค so once this time you slowly come down and switch the other leg so stand on one leg bend the kneesงอเข่านะครับยืนขาข้างหนึ่ง45องศางอเข่าแล้วก็ปล่อยให้อีกขาหนึ่งลอยขึ้นมาครับถ้าใช้มือด้วยก็มือก็ลอยขึ้นมาพร้อมกันด้วยอันหนึ่งหงายมืออันหนึ่งคว่ำมือ so you let your front leg float as well as your arm just float drop your shoulder drop your tailbone suspend your rear crown หัวไหล่ลงกระดูกก้นกบลงแขวนกระดูกไทยทอยขึ้นแล้วก็ย่อลงไปให้ต่ำนะครับจมน้ำหนักตัวลงจมน้ำหนักตัว sink your weight down like you in doing the tai chi form but you don't move เหมือนเราท่ารำแต่เราไม่ขยับตัวนะครับค้างไว้เริ่มตั้งแต่1นาทีถ้าสมมติเราทำยี้ไปเรื่อยๆหลายๆวันปุ๊บเนี่ย1นาทีเริ่มง่ายเกินไปแล้วก็ขยับเป็น1นาทีครึ่งขยับเป็น2นาทีไปเรื่อยๆนะครับได้จนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ so if 1 minute if you practice this every day and you feel like after a while 1 minute is too short it's all too easy for you you can always increase it to 1.5 minutes 2 minutes 3 minutes so on there's no limit it's up to you but make sure that your butt if you do it on the side if you look at on the side make sure that your
your bottom is not sticking out like this ที่สำคัญเลยนะครับอย่าเอาก้นไว้ข้างหลังแบบนี้ถ้าก้นไว้ข้างหลังนี้มันจะเจ็บหลังนะหลังแล้วทิ้งลงตรงทิ้งตรงมาแล้วปล่อยให้แขนลอยจมน้ำหนักตัวลงแขวนท้ายทอย suspend your rear crown drop your tailbone float your arm drop your shoulder let the arm float ปล่อยให้แขนลอยนะครับอย่าใช้วิธียกแขนขึ้นมานะปล่อยให้แขนมันลอยขึ้นมาปล่อยให้มันลอยขึ้นมาครับ then maintain the position don't think about holding the position as soon as you think of the word hold your muscle gonna engage so that's not good just maintain just let it be ครับอย่าไปคิดว่าเราต้องเกร็งไว้นะครับหรือว่าค้างไว้ถ้าเราใช้ศัพท์ว่าค้างไว้เนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทำงานทันทีนะแต่เราพยายามจะไม่ใช้นะครับเพราะนั้นเราแค่คิดว่าเราก็แค่รักษารูปมันไว้ปล่อยให้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองครับโอเค stays time and then in the second set with the same stretch แล้วเราก็ยืดนะครับจบด้วยการยืดเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าโอเคเราทำนี้ได้ละปกติแล้วถ้าเกิดเรายืดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยทีแรกเราอาจจะทำท่านี้ไม่ได้แต่พอเราทำครั้งที่2ปุ๊บจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นเพราะว่าร่างกายเราจะเริ่มรู้จักเรียนรู้ในการรักษาสมดุลร่างกายมากขึ้นครับ so you end with the stretch and if you do this for the second time you'll find that it's easier than the first time the first time you have to rely on the wall maybe the second time you don't have to because your body learn how to keep the balance better so just keep pulling the same and alsoIf you feel like this is already too easy for you, you can let go of the arm, of one arm, and just lean forward without the arm touching anything. Just lean forward slightly, or you can use both arms. ถ้าเกิดสมมติว่าเรายืนแบบนี้รู้สึกว่ามันเริ่มง่ายละเริ่มไม่ค่อยมีอะไรละต่อให้เราดึงสุดแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็ให้มันยากขึ้นนิดหนึ่งก็คือเราก็เอียงตัวไปข้างหน้ามากขึ้นรักษาสมดุลไว้สำคัญก็คือเข่าที่ยืนไว้ต้องงอไว้ตลอดนะครับ it's of the utmost important that you always when you support the leg แล้วก็ดึงไว้อย่างนี้นะครับ then you slowly leaning forward แล้วค่อยๆค่อยยืดแบงหน้ามากขึ้นจะเป็นการยืดทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดทั้งเส้นเอ็นเข่าด้วยนะครับ so you're stretching both the quad and the sinew or the ligament on your kneesSo once again, and on the other side, just stretch enough. You feel like you have a good stretch. So start with this one. Bend your supported leg. Then, if this one is too easy for you, you can always lean slightly forward. So you train your body to balance as well. So this one, you also train the supported leg to kind of learn how to fidget.To make the micro adjustment to keep your balance มันเป็นการฝึกหัวเข่าที่ยืนอยู่ด้วยนะครับให้รู้จักปรับทีละนิดเพื่อรักษาสมดุลร่างกายไว้ในขณะที่เราก็ได้ยืดเข่าอีกข้างด้วยยืดไปโอเคพอรู้สึกตึงดีละก็ว่า so that's the second set now the last set set สุดท้ายนะครับเรายืนขาข้างเดียวเหมือนกับตอนแรกที่เรายืนแบบนี้นะยืนขาข้างเดียวแต่นี้สมมติเรายืนขาขวาปลายเท้าขวาชี้ไป45องศาเราย่อเข่าลงนะครับแล้วคราวนี้มือไขว้หลังไว้ครับมือไขว้หลังไว้แล้วก็ใช้เท้าอีกข้างนึงก็คือเท้าซ้ายนะครับปลายเท้านะครับใช้หัวนิ้วหัวแม่โป้งนะครับปลายเท้าซ้ายยืดมาข้างหน้าอึ๊บแตะข้างหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ so on the last exercise pretty much the same as the second one you stand on one leg the toe of the supported leg 45 degree out bend the knee stand as low as you can you don't use your hands so your hands on the back ยืนให้ต่ำที่สุดนะครับทิ้งกระดูกก้นกบลงแขวนกระดูกไทยทอยเหมือนเดิมทุกอย่างหลักการไทจีเลยนะครับ so it's exactly the same tai chi principle that you suspend your rear crown and drop your tailbone as always stand as low as you can then you stretch the other toes out as far as you can just touch the floor enough to touch the floor
make it slow, and then slowly move to the back as far as you can. ไกลที่สุดนะครับไปข้างหลังให้ไกลที่สุดใช้ปลายนิ้วแตะนะครับโอเคจากนั้นปลายเท้าออกด้านข้างออกด้านข้างออกด้านข้าง you go to the side as far as you can, then the opposite, opposite as far as you can, แล้วก็ลงมา45องศาครับ down 45 degrees to the back and the opposite as far as you can, ตรงข้ามนะครับไกลที่สุดแล้วก็ลงมา45องศาด้านนี้นะครับ45 degree the other way and the opposite touches and come back. Okay, so now you're gonna develop this muscle in all direction because you move in eight direction, right? You go forward, back, side, opposite, down 45, opposite, down the other way, opposite. So in eight directions, right? So same here. Stand on one foot, the toe 45 degree out, bend the knees, right? Then stretch the hands in the back, มือไขว้หลังนะครับยืนไขว้ข้างหนึ่งช้าๆนะครับยืดปลายนิ้วเท้ายืดไป stretch your toe out as far as you can and go back, stretch the toe back, ยืดไปข้างหลังยืดไปข้างหลังนิ้วเท้าแตะพื้นแล้วก็ไปด้านข้าง or to the side as far as you can, just toe touching the no weight, ไม่มีน้ำหนักกดไปที่ขาข้างหนึ่งนะครับ just touch แค่แตะไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ไปด้านตรงข้ามอึ๊บไปด้านตรงข้ามนะครับลงมา45องศายืดออกด้านหนึ่ง down and then cross and then back. Okay, so if you have the hands on the back and you find it too difficult for you to maintain your balance, you can take your arms out. ถ้าเกิดมือไขว้หลังรู้สึกว่ารักษาบาลานซ์ยากนะครับก็เอาแขนออกมาช่วยรักษาบาลานซ์ก็ได้นะครับอีกทีนึงนะครับยืนย่อขาลงนะครับจริงๆปลายเท้าไม่ต้อง45องศาก็ได้นะครับยืนตรงๆมาข้างหน้านิดนึงจะง่ายกว่านิดนึงโอเค so you don't need to have your toe for 45 degree, you can have your toe straight out as well if you want. Just the most important part is to bend your knee as low as you can and no weight on the other leg. ขานี้จะเบาเสมอนะครับที่สำคัญที่สุดคือย่อให้ต่ำแล้วก็ทำให้ช้าแล้วก็ขาข้างนึงแค่แตะนะครับจะไม่มีน้ำหนักลงที่ขาข้างหนึ่งนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ขาที่เรายืน 100% ตลอดเวลาครับ so 100% of your weight on the supported leg all the time. All right, you go forward, do it slow, backward, side, the other side.Down 45, ลง45องศาตรงข้าม opposite, down the other 45, ลงอีก45 cross, ตรงข้ามด้านนี้แล้วกลับมาครับก็อีกด้านหนึ่งยืดอึ๊บอย่าลืมนะครับขาที่ยื่นไปแต่เนี่ยไม่มีน้ำหนักนะครับ so stretch your fascia, stretch out, ยืดอึ๊บแบงหลังยืดไปด้านข้างยืดลงข้ามยืดลง stretch down cross down cross ลงข้าม and back. Okay, and we're gonna end with the stretch. Always start with the same. So by now you should be able to do this stretch without problem. So you grab the end of the foot near the toe and pull into the back. ตอนนี้คิดว่าน่าจะยืนท่านี้ได้ไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็ยืนบนหัวเข่านี้งอตลอดนะครับจะไม่มีจังหวะไหนที่เข่าตึงนะนั้น so the supported leg always bend, right? Then you should be able to do this as well. ก็น่าจะทำท่านี้ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดท่านี้ยังง่ายเกินไปก็ในครั้งสุดท้ายก็ลองใช้มืออีกข้างนะครับทำเป็นถ้วยนะครับ so you make your hand like a cup, then use your fingers, the tip of the finger touches the floor and go low, drop your head, go low, drop your head, bring the other knees up high,
as high as you can เอาหัวเข่าอีกข้างนึงขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับปลายนิ้ววางเป็นถ้วยไว้เพราะว่ามันจะทำให้รักษาบาลานซ์ได้ง่ายขึ้น Try to maintain your balance and slowly come back up and switch to the other side so bend your supported leg งอเข่านะครับดึงขึ้นมาฮึบปลายนิ้วแต่หลังพอได้ปุ๊บลองท่านี้ดูโอเคยังยืนได้อยู่นะครับงอเข่าไว้ตลอดนะครับมือเป็นถ้วยนะครับใช้ปลายนิ้วแต่มาที่พื้น use the tip of the finger on the floor for easier maintaining the balance and you drop your head ทิ้งศีรษะลงมาเลยนะครับทิ้งศีรษะลงมาแล้วก็หัวเข่าอีกข้างนึงดึงให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ดึงให้สูงที่สุดที่จะทำได้รักษาบาลานซ์ไว้นะครับรักษาบาลานซ์ไว้ keep your balanceOkay, so that's the last set. So you have three sets of exercises that you can keep doing that. And if you can do that at least every day, just one round of these three sets, only once a day, every day, your knee is going to improve. It's going to hurt less, and it's going to get stronger and more flexible. ถ้าเราทำรูทีนนี้นะครับในสามแบบแบบฝึกหัดนี้อย่างน้อยวันละรอบแนะนำว่าเป็นตอนเช้านะครับทุกวันหัวเข่าจะอาการเจ็บของหัวเข่าจะน้อยลงเข่าก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นครับ so well, hope you find it useful and see you on the next one ขอบคุณมากครับในวิดีโอหน้า